คุณผู้ชมครับตอนนี้ต้นก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตั้งของท้าวอมรินทราธิราชครับซึ่งท้าวอมรินทราธิราชนั้นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นพระวรกายที่มีสีเขียวมรกตเข้มมีพระเนตรถึงพันดวงด้วยกันครับคนที่มากราบไหว้สักการะบูชานั้นนะครับก็จะมีความเชื่อว่าท่านคือผู้ดูแลรักษาทุกสุขของมนุษย์โลกนั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าถวยเทพทั้ง8นั้นนะครับก็จะมีการกราบไหว้สักการะที่แตกต่างกันออกไปแต่ที่นี่จะมีการกราบไหว้และวิธีการกราบไหว้ที่สำคัญอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราตามต้นไปดูข้างในกันดีกว่าครับองค์ท้าวอมรินทราธิราชหรือพระอินทร์บริเวณหน้าศูนย์การค้าอมรินทร์พาซ่ามีความโดดเด่นเป็นที่สะดุดตาด้วยพระวรกายสีเขียวหยกเข้มโดยยังมีผู้คนไม่น้อยที่ยังคงมีความศรัทธาต่อพระอินทร์ซึ่งเป็นเทพที่คอยทำหน้าที่คุ้มครองผู้กระทำความดีปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งอันตรายเลวร้ายต่างผู้คนส่วนใหญ่ที่มาไหว้พระอินทร์จึงเชื่อว่าพระอินทร์จะให้พรในเรื่องของการปราบปรามและการแข่งขันให้แคล้วคลาดไปได้ด้วยดีหากใครที่ต้องการไหว้องค์ท้าวอมรินทราธิราชนิยมใช้เครื่องสักการะคือพวงมาลัยดอกดาวเรืองและตุ๊กตาช้างการเดินทางให้ลง BTS สถานีชิดลม E1 สายสุขุมวิทใช้ทางออกที่6ศาลพระอินทร์จะตั้งอยู่หน้าศูนย์การค้าอมรินทร์พาซ่าผู้ชมครับและที่ที่ต้นยืนอยู่นี้นะครับก็คือที่ตั้งของพระนารายณ์นะครับที่ยืนอยู่บนพญาอนันตนาคราชนั่นเองครับหรือว่าพระยานาคนั่นเองครับซึ่งจะมีลักษณะนะครับเป็นองค์สีดำครับประดิษฐานอยู่กลางน้ำรายล้อมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์ครับเดี๋ยวต้นจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้สักการะพร้อมๆกันด้านในครับตามต้นไปดูครับพระนารายณ์ประทับยืนบนพญาอนันตนาคราชมีลักษณะเป็นองค์สีดำประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำบริเวณอาคารแม่บ้านตำรวจและกองบัญชาการตำรวจสันติบาลภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นของแม่ไม้คนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักพระนารายณ์องค์นี้เช่นมุมอื่นๆของย่านราชประสงค์เนื่องจากอยู่ภายในสถานที่ราชการแต่ถึงอย่างไรก็เป็นที่นับถือของตำรวจที่นี่เป็นจำนวนไม่น้อยเช่นกันถึงแม้ว่าพระนารายณ์องค์นี้จะอยู่ภายในสถานที่ราชการแต่ก็ไม่ได้ห่วงห้ามให้คนนอกเข้ามาแต่อย่างใดสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาสักการะพระนารายณ์จำเป็นที่จะต้องแลกบัตรกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูจึงสามารถเข้ามาได้โดยสถานที่ตั้งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นพระนารายณ์เหมือนหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนแต่เป็นพระนารายณ์อยู่บนหลังพญาอนันตนาคราชไม่เหมือนหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนที่ประทับอยู่บนหลังพญาครุฑ